เวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 m เ z สมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ w w w t r a n g r a d i o n e t วัดี สวัสดีดค่ะคท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในช่วงนี้คุยกันบายใจค่ะยอย,ยอญศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการและเราอยู่กับท่านนาแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรางสวัสดีคุณหมอค่ะัครบ ค่ะท่านผู้ชมท่านฟังคะหลายคนคงจะได้ติดตามเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรคก,กับ7คลินิกพื้นฐานและแพทย์เฉพาะทางจิตอาสานะคะซึ่งตอนเปิดตัวพร้อมกันใน4ภาคค่ะคุณหมอคาใช่ยหมคขาลำพูนลบบุรีสุราษฎร์ธานีภาคใต้และ นาสนรทธิว่าหรอคะครั้งแรกโอ้ไม่ใช่ไม่ได้อันนั้นอันนั้นสาบาทสามบาทนราทธิวาาแต่ว่าถ้าเป็นพาหมอไปหาประชาชนคือสุราษฎร์ธานีและนครราชสีมานะคะแล้วก็จะให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปีคราวนี้มาถึงคิวของจังหวัดตรังใช่ไหมคะครับค่ะทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เตรียมการเรื่องนี้ยังไงคะก็ในในตอนขั้นตอนการเตรียมการนะครับก็จังหวัด ใน12จังหวัดเนี่ยเราก็เริ่มนะผมตาฟความเป็นน้หนึ่งว่าในภาคใต้ตอนล่างเริ่มที่พัทลุงแล้วก็สตูลแล้วก็เมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ปัตตานีที่สายบุรีาสายบุรีแจ้งประชาการโรงเรียนแล้วก็คิวต่อไปก็จะเป็นคิวของจังหวัดตรังซึ่งเราจะจัดในวันที่5พฤษภาคม2 5 6พา นะครับนั่นคือ,อโปรแกรมเนื่องออทั่วทั้งประเทศนแต่ว่า <Yeah. S 1> ของเจ็ดจังหวัดนี้จะเป็นเฉพาะจังหวัดตรัง อืมค,ค่ะคนะคะซึ่งโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ในเขตบริการสุขภาพที่12ก็คือ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของเราดําเนินการไป3ครั้งครัคร้งนี้เป็นครั้งที่ 4, 4นะคะค,คุณหมอ5พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราไปให้บริการกันที่ไหนอย่างไรและรายละเอียดของแต่ละคลินิกเป็นยังไงคะครับ ในวันที่5พฤษภาคมนะครับจังหวัดตรังก็ขอเลือกเอาที่พื้นที่เนี่ยต่างอำเภอปะเหลียนเป็นเจ้าภาพสถานที่นะเป็นเจ้าภาพของสถานที่แต่การจัดบริการเนี่ยเจ้าภาพหลักก็จะเป็นโรงพยาบาลตรังร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการให้บริการเป็นหลักแต่ว่าการเลือกสถานที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังก็ได้ประสานไปกับ ทางโรงพยาบาลปลเหรียญอําเภอปลเหรียน,ยนได้หาสถานที่ที่มันมีความเหมาะสมว่าผู้มารับบริการนะจำนวนมันมากและคลินิกที่เราจะลงไปดําเนินการก็หลายคลินิกนะก็เลยเลือกที่วิทยาลัยการอาชีพปลเหรียนซึ่งอยู่หลังโรงพยาบาลปลเหรียนไปสํารวจสถานที่อาคารให้เพื่อจะจัดคลินิก เราจัดทั้งหมดแผนเนี่ยเราจัด17คลินิกโอ้อเกินเป้าหมายด้วยซ้ำก็ะะจัด17คลินิกร,รวมถึงว่าเรามีบูธในทศการอีก10นะถ้าถ้าผมดูจาไม่เปิดค่ะประมาณนั้นนะครับก็มีบูธในทศการเพื่อให้ความรู้กับคนที่มามาตรวจต่างคลินิกและก็มามาศึกษารายละเอียดหาความรู้ของคลินิกต่างๆนะครับค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟังคุณหมอพูดนะคะคุณฟังขาแสดงให้เห็นเลยว่าสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนายแพทย์สินใจลองเดทนะคะท่านให้ความสําคัญกับการเลือกพื้นที่ปะเหลียนหนึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลครับผม เรามีชนเผ่ามานีที่จะมาใช้บริการได้ด้วยนะคะและมีปัจจัยหลายๆอย่างเรียกว่าสถานที่นี้เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แต่ว่าเจ้าภาพในการที่จะไปให้บริการจริงๆคือสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรังกับโรง,รงพยาบาลตรังโรงพยาบา,าบลตรนะังโดยหลักเลยค่ะนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังกับโรงพยาบาลตรังแน่ๆค่ะท่านมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมกับเราในการ ที่จะไปเปิดคลินิกแล้วก็บูธในทรรศการอะไรยังไงบ้างคะก็โดยโดยหลักแล้วนะรวมถึงว่ามีภาคีกระขายในของสาสุขนี่ก็มีโรงพยาบาลผิวหนังนะค่ะอ่อ่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีค่ะรังวิทยาลัยการสาธารณสุขสรีนตรนค่ะแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์12ทับหนึ่งรังเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในภาคีกระขายของสาสุขนี่แหละ ของของราชการเนี่ยเราจริงๆเวลาจัดกิจกรรมแบบนี้เ,เราก็ไม่ไม่บังคับว่าต้องเป็นของอาราชการแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่เราเขาเขายัางไม่พร้อมก็เลยจัดไปตอนนี้ก่อนนะครับก็ในในในโดยหลักแล้วเนี่ยในการจัด บริการในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหมาวงคลเฉลิมพระชนม์มาพรษาครบ6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567เนี่ยเราเน้นประเด็นแรกก็คือเน้นไปในพื้นที่ที่ห่างไกลในของจังหวัด <G> ก็เลยเลือกอำเภอปะเหลียนประเด็น,นสองเนี่ยผู้รับบริการไม่จำกัดอยู่ว่าจะเป็นของปะเหลียนนะ ของอำเภอกั้งเคียงอําเภอยะนากาอําเภออาสําราญอําเภออื่นในจังหวัดตรังเนี่ยก็ไปรับบริการได้ซึ่งจะเป็นโรคที่เป็นของโรคเฉพาะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคที่มารับบริการในในสถานพยาบาลของรัฐแล้วขึ้นคิวอยู่บางโรคในคิวมันยาวเรามีนโยบายว่าในเมื่อคิวมันยาวเนี่ยเพื่อจะหลีกเรียเกียดเนี่ยมี ไม่จําเป็นต้องเป็นวันที่ห้าพฤษภาที่ที่จะถึงเราสามารถที่จะดําเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรตินี่ดำเนินการไปก่อนได้เช่นยกตัวอย่างบางโครงการที่ทางสัญญกรรมที่คิวมันยาวเราก็จัด ทําพิเศษขึ้นมาในในคิวเนี้ยให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นได้เท่าไหร่เราก็ามารวบรวมเป็นโบนานเฉลิมพระเกียรติได้นะครับอืมก็คือไม่จํากัดเฉพาะในงานนี้เท่าน,านั้นแต่รเราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะเลือกพื้นที่ห่างไกลและประชาชนก็ไม่จําเพาะเจาะจงว่าต้องเป็น<ช><ช>แค่อําเภอปะเลียน<ช>อาเภอใกล้เคียงไปรับบริการได้<ช>หมดเลยแสดงว่าวันนั้นทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นหลอคะท่านใช่ครับ ค่ะนะคะก็จะให้บริการกันที่วิทยาลัยการอาชีพปเปลี่ยนวันที่5พฤหรือสภาคมทีนี้ต้องถามทานแล้วละในรูปแบบของการให้บริการมีการบอกว่าเป็นการออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบของจิตอาสามันเป็นยังไงคะคุณหมอคะคำ,คำว่าจิตอาสานี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งในส่วนต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะโดยโดยหลักเนี่ยประเด็นแรกเลยค,คำว่าจิตอาสาเนี่ยหนึ่งเราต้องออกหน่วยในการให้บริการเนี่ย ด้วยความเต็มใจปูให้บริการทุกคนต้องไปด้วยความเต็มใจไม่ไม่ใช่ว่าเขามาตามผมว่ามีโครงมีโครงโครงโครงการหรือถูกบังคับมาจากเบื้องบนไหมไม่ใช่นะโครงการนี่คือคเป็นโครงการจากกระทรวงก็จริงแต่เราต้องมีจิตสำนึกว่าการให้บริการต่างๆต้องอยู่ในะหน้ากองสแสดงออกด้วยความเต็มใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการคิด เบี้ยตอบแทนอะไรไม่มีครับเรื่องของว่าจะเป็นเบีย้ยเลี้ยงชั้นนาที่อย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่ได้เตรียมให้เลยต้องเป็นลักษณะของออกเอ่อออกอย่างออกไปปฏิบัติแล้วอย่ามาเรื่องของค่าตอบแทนเรา <c oughs> ไม่ <c oughs> แลวเราให้จัดในวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการซึ่งจะไม่ไปเบียดบังกับรอบงานที่เรามีอยู่ปกติ ะคะ่ะน,น,นะคะไม่ไม่กระทบกับงานปกติที่ทํากันอยู่ด้วยเพราะว่าเราเสียสละทั้งเรื่องของเวลานะคะไปให้บริการพี่น้องประชาชนไปกันแบบด้วยใจจริงรจริงรจิตอาสาจริงๆไม่มีค่าตอบแทนใดๆทัังสิ้นและ <ผม S 2> ที่สําคัญให้บริการเต็มวันเหมือนวันราชการปกตินี้ล่ะค่ะทีนี้นะคะในการให้บริการเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองโรคเลยไหมคะคุณหมอค,ครับม,ม,มีมีครับตอนนี้ในกระบวนการคัดกรองอากลุ่มเป้าหมายเนี่ย เช่นว่ายกตัวอย่างว่าคลินิกของแต่และโรคในวันนี้ได้ประชุมไปนะว่าคลินิกคัดกรองเรื่องของมะเร็งตับเราจะเอากลุ่มที่มาคัดกรองวันนั้นสักกี่รายตอนนี้ก็เริ่มไปคัดกรองล่วงหน้าแล้วคือเราอาจจะซักประวัติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงอย่างโน้นอ,อย่างนี้แล้วเราต้องการสักสมมติต้องการ200ร,รายเราก็บอกว่าเอา200ร,รายนี้เราจะเอาโควตาจากพื้นที่ใด ให้อรอปอตอเนี่ยส่งรายชื่อเข้ามาเข้ามาแบบเนี้ยก็อย่างน้อยเป้าหมายตอนนี้เราก็ม,มีมีกรุปกบปก็คือเราเราไปกัดกรองไว้ก่อนแล้วและ,และวันนั้นเราก็จะให้คนที่มีรายชื่อเนี่ยมาเราแบ่งเวลานะ <Okay. S 2> ถ้ามาออนทีเดียวรู้สึ่มันแน่น <Sure. S 2> เราก็บอกเอารอบตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมงอ๋อ ของจากรอประสะตใดค่ะเอาส10โมงถึงเที่ยงรอประสะตอใดช่วงบ่ายเอาเป็นของที่ใดเราก็แบ่งเพื่อลดความแออัดในในสถานที่ที่ในวิยาลัยการอาชีพเนะี่ยที่ที่เราจัดคลินิกต่างๆไว้นะครับเราแต่เราให้บริการตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง16.00นนะครับ นะคะเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการไม่ใช่ว่าเราไปให้บริการกันแล้วเราไม่มีการจัดระบบอะไรเลยมันก็จะยุง่งจะวุ่นวายมากยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งวุ่นวายนะคะบางทีเนี่ยอาจจะทําให้บางคนพลาดในการที่จะรับบริการไปได้แต่คุณหมอได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปรับบริการวันนั้นแล้วก็จัดสรรเวลาให้แต่ละรพอพศต์นเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะ17คลินิกที่ว่ามีคลินิกอะไรบ้างคะคุณหมอคะอ สิบเจ็ดคลินิกนะคลินิกที่หนึ่งเลยเป็นคลินิกคัดกรองอันซาซาวของอ,อ,อัวใจนะครับและก็คลินิกคัดกรองโรคหัวใจเต้นปิดจังหวะคลินิกที่สองเป็นคลินิกรองเท้าเบาหวานและก็ตรวจเช็คเรื่องกายอุปกรณ์เทียมต่างๆท,ที่ผู้ป่วยจะได้รับคลินิกที่สามเป็นคลินิกโรคจากการทำงานและก็ตรวจอาสารเคมี อยู่ในเลือดของเกษตรกร,ท,กรที่ำทำเกษตรนี่แหละบางทีเราใช้ยูกใช้ยาแล้วก็ม,มันเข้ามาสะสมในร่างกายเราตรวจแล้วในคลินิกนี้ถ้ามีความผิดปกติก็จะมะีการบำบัดเบื้องต้นก็มีการให้รางจืดเต็มไปด้วยถ้ามีปฎิเตินะครับต่อไปคลินิกที่4ี่ก็เป็นคลินิกคัดกรองมะเร็งตับโต้อนำดีอันนี้ก็ แต่ก็คัดกรองว่าในส่วนของของของทางปากใต้บ้านเราเนี่ยเราก็คัดกรองมะเร็งตับโต้อน้าดีมะเร็งตับเป็นหลักเรื่องของต้อเอ่อต้อน้าดีเรื่องของ,ออออง,ของไอไอไอส่วนตรงนั้นมันจะถ้าภาคอีสานก็จะเรื่องของประย่าใบไม้ตับแต่ว่าส่วนมากเรามาเน้นที่มะเร็งตับเป็นตัวหลักนะครับในส่วนของคลีนิกที่5ก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูก อันนี้ก็ดําเนินการแม้จะเราดําเนินการเรื่องของปกติอยู่แล้วแต่ในช่วงโรวนโรงนียเราก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาทําคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงนะครับอันอันนี้เป็นโครงการที่จริงๆแล้วในในพื้นที่ปันเลียนนี่ยนะขาเคยสํารวจว่ามีมีผู้ป่วยหรือสายของสายปันธุก,กรรมที่ที่เคยผมผมเคยให้ตทาง มอเนต่างมหาอะไรสงสารนักการิรนลงมาติดตามครอบครัวที่เคยมีประวัติอยู่เพราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่นในพื้นที่อา่าสําราญปะเลียนเนี่ยก็ย,ยังยังยังมีส่วนที่ต้องติดตามว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นเอ่อเท่าไรนะครับในต่อไปคลินิกที่7เป็นคลินิกกัดกรองมะเร็งเต้านมอันนี้อันนี้เราก็มีการเอ่อตรวจมะเร็งเต้านมมีการคัดกรอง รู้สึกจะมีเมมโกรมด้วยด้วยนะครับกต่อไปคลินิกรโรคผิวหนังอันนี้ก็จากาโรงพยาบาลโรคผิวหนังขีดร,ร้อนภาคใต้ะนะครับก็เป็นเฉ้าพหลักเลยแหละคลินิกที่9กคลินิกเด็กและภูมิแพ้นะครับต่อไปคลินิกกัดกรองมะเร็งของหูคอจมูกนะครับต่อไปคลินิกจิตเวชและกัดกรองภาวะซึมเศร้าแล้วก็ตรวจภาวะเครียดอันนี้เราก็มีกลุ่มเป้าหมายเนะี่ย ตรงนี้เนี่ยผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทสงสัยเป็นสงสัยว่าจะมีภาวะจิตเวชก็เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรากลัวว่าจะซึมเศร้าหรือจะเครียดเราก็มาคัดกรองตามสกอร์ที่เราเรามีนะตามกฑนนะครับต่อไปคลินิกตันตกรรมอันนี้ก็ เรื่องของอตันตกรรมต่างๆไม่ว่าอุดตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ฆ>คลีนิกกระดูกและก็ก็เรื่องอตรงนี้ก็มีจัดง่ายนะครับ<ฆ>คลีนิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก<ฆ>อันนี้เราก็ไปมีบริการอยู่ต่อไปคลีนิกที่สิคลินิกตาท่อหินท่อกระจกนะครับ<ฆ>ตรงนี้ก็ดูว่าถ้าสายตาเราไม่ดีอันนี้เราก็จะมีการไปคัดแล้วคัด กัดกรองมาก่อนแล้วก็ออกมาตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางก็มีถ้าเกิดเราพบเนี่ยโรคสองโรคนี้ก็โรคต้อหินเนี่ยต้องรีบดําเนินการไม่งั้นและสายตาเราจะแย่ลงจนถึงบอดนะต้อหินเนี่ยส่วนต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมของเลนตาซึ่งในการเสื่อมมันทําให้แสงลงไปตกที่จอรับภาพไม่ดีก็ทําให้ภาพเบลอ อันนี้ยรักษาผ่าตัดปั๊บสว่างจ้าเลยผมเองเี่ยทำมาแล้วทั้งสองตาต่อรกระจกะเป็นต่อกระจกแล้วพอหลังจากป่าก็ใส่แจ๋วเลยจากที่เราไปห้องผ่าตัดเรามองอะไรฟ้าๆ้า,าม,มัวมัวแต่พอผ่าเสร็จตอนที่เข้าจะมาาผ้าก๊อมาปิดตาเนีะมองเห็นห้องในสว่างสวัยไปเลยก็ดีตั้ตาเเลยพวกทอ่อกระจกะโดยเฉพาะต่อกระจกในสูงอายุนะพอก็ ผมอายุยังไม่ถึง60สิอ่ะห้ก็เริ่มเป็นแล้ว uh huh. เพะาะนั้นส่วนมากอายุขนาดนี้แหละก็ตาเริ่มฝ้าฝางจากต้อกระจกเยอะอยู่นะครับ uh huh. ต่อไปคลินิกที่16บกคลินิกค,คัดกลองวันนโรคปอด uh huh. อันนี้เราเอารถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการในพื้นที่เรากลุ่มเป้าหมายถึง200คนที่เราจะเอ็กซเรย์ huh. นะครับต่ออีกคลินิกหนึ่งก็เป็นคลินิกที่ตางสัญญรรมก็คือคลินิกป่าตัด หนังหุ้มปลายของเด็กเข้าพิธีสูนัดเนี่ยเราก็กำลังหากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมและก็ต้องทำเราก็จัด บริการ<ข>ให้นะครับสำหรับน้องน้องมุสลิมนะคะ<ม>ค่ะคนะคะก็ะะเป็นคลินิกพิเศษขึ้นมานะคะจากปกติถ้าเราติดตามข่มขาวสารเนี่ยตอนที่เขานําร่องนะคะในพื้นที่ภาคเหนือที่อําเภอรีจังหวัดลาพูนภาคก,กลางที่อําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะคะภาคใต้ที่เวียงศสร,ร,รสุร,ราษฎร์ธานีและภาคอีสานที่โรงพยาบาลสีคิวจังหวัดนครราชสีมาเขามีแค่7คลินิกเองคุณหมอมาถึงภาคใต้เราเพิ่มเป็น17คลินิกค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะให้คุณหมอได้เชิญชวนพี่น่ ประชาชนไปรับบริการกับโครงการพาหมอไปหาประชาชนหน่อยเธอข่าวว่าเขาต้องเตรียมอะไรไปบ้างหลักการนะครับหลักการในตอนนี้หนึ่งเตรียมนี่ก็คือ,อถ้าใครที่จะเข้าเกณฑ์ในคลินิกต่างๆเนี่ยและเราอยากจะเข้าไปตรวจไปติดต่อในสถานที่โรงพยาบาลป่นเลียนหรือรออสตอเพื่อว่ากัดกรองแล้วเรามีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงก็จะได้ ได้ได้ตรวจในโคต้าที่สมว่าเราจํากัดไว200้สองร้อเราก็จะได้อยู่ในสองร้อยนอืนและในการที่พอเราได้รายชื่อแล้วก็ร้องนิดนึงแต่ว่านะเมื่อกําหนดว่าเอ่นายแดงที่จะต้องมาตรวจตาต้องกระจกอ่าเราขึ้นรายชื่อให้เวลาพอถึงวันที่5พฤษภาคม2567 <c oughs> ก็ขอให้ได้มาตามเวลากลัวว่าขึ้น รายชื่อไว้แล้วแล้วก็หมอก็มาทุกอย่างมาพร้อมหมดแต่ว่าไม่มีญาติพา,ามา,าคือบางทีผู้ที่เรามีรายชื่ออยู่เนี่ยเขาพร้อมที่จะมาแหละแต่ญาติต้องขอร้องไปทางญาติาช่วยนำกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้บางทีเข้ามาเองไม่ได้เพราะบางทีสูงอายุ อะไรพนี้นะ,ะหรือ,อไม่สะดวกมาไม่มีไม่มีรถไม่มีอะไรก็ช่วยเป็นปาระให้ด้วยในวันที่5พฤษภาคม2 5 6 7นรกนะครับค่ะนะคะนอกจากกลุ่มเสี่ยงที่รู้ตัวที่จะต้องไปคัดกรองที่รพสตอแล้วนะคะก็อย่าลืมบัตรประชาชนครับผมค่ะนำบัตรประชาชนของท่านมารับบริการนะคะฟรีทุกอย่างเลยค,ค่ะสำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนที่วิทยการอาชีพปัดเหรียญน,นะคะวันอาทิตย์ที่หพฤษภา คม2567ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับผมค่ะนะคะก็เป็นโครงการดีๆของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตรังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรีนธรวิทยาพยาบาลบรมราชชนนีแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งค่ะคุณฟังเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ ค่ะคุณฟังคะเมื่อครู่นี้นะคะเราคุยกับคุณหมอเรื่องของโครงการพาหมอไปหาประชาชนมันมีอีกหนึ่งโครงการซึ่งล่าสุดเห็นคุณหมอได้เจอกับคณะกรรมาการสาธารณสุขวุฒิสภาด้วยที่มาที่โรงพยาบาลตรังเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นเขาพูดกันถึงเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด,ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็มาติดตามเรื่องการถ่ายโอนรอพอ,อต่อด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคร่ะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวันนั้นคณะกร สมาธิการวุฒิสภาสาธารณสุขวุฒิิสภามาเนี่ยเขาได้อ่าพูดคุยถึงจังหวัดตรังของเรายัางไงบ้างคะเรื่องของอ่เอาเอ่อเข้ามาตามเรื่องเอาเรื่องรอปอรสตตายอนก่อนนะคะ่ะก็ว่าตอนนี้ของจังหวัดตรังอรอปสตอก,ก็คือสถานีน้ำัยม่เดิมนี่แหละคะ่ะเรามีอยู่ในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในร้อยยี่สิบห้าแห่ง ได้ปี2567ตเนี่ยตายโอนไป30 3สสามสิบแปงในหก <30 S 2> อำเภอนะมีอำเภอที่ไม่ได้ต่ายโอนอำเภอเมืองอำเภอปะเหลียนอำเภอนายโยอำเภอรัศดานะก็กระจายอยู่ทั้งเกือบทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นเขาก็มาติดตามว่ารอปสอต,ตที่ต่ายโอนไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง การบริการให้การประาให้ขับประชาชนเนี่ยโดยหลักปรบการถ่ายโอนเนี่ยเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยประชาชนในการรับบริการเนี่ยจะต้องได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมจ้าหน้าที่เองที่่ต่โอนไปก็จะต้องได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมนั่นคือตั้งเกณฑ์ไว้อย่างนั้นแต่เราไปเน้นที่ผู้รับบริการก็คือไปประประชาชนเป็นหลักที่เขามาตามว่า ในการบริหารจัดการในในเรื่องของงบประมาณเนี่ยงบประมาณคือก้อนเดิมนะพูดจริงๆกันก็คือจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการในของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลต้องยังเป็นผมยังต้อง MOU กับ30มสิบรอปสต,ตที่ไต่โอนไปและการดูแลเรื่องมาตรฐานต่าง วิชาชีพหรือจัญญาบันเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับสํานังกงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ว่าประกอบวิชาชีพเวชกรรมตนตกรรมหรือเรื่องต่างๆนะให้สํานังกงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็ผมได้อธิบายว่าในเรื่องของการดูแลหุบประมาณตรงนี้เนี่ยในเรื่องของผู้ป่วยที่มารับบริการในรอปรตอตอที่ตยวนไปทั้ง30เนี่ยยางให้เป็นภาร,รกิจของ โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอนน้นั้นพบประมาณจากผั้ให้ที่โรงพยาบาลชุมชนเช่นยะนาขาว16รอปสตไปอบจ .9 อยู่กับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด7นะเกือบอลดม,มากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ในการบริหารจัดการในเรื่องของพบประมาณยังให้โรงพยาบาลยะนาขาวเป็นผู้จัดซื้อเวชจัณฑัน์หรือยานี่แหละ ยังซื้อรวมและก็ให้บริการไว้ที่โรงพยาบาลยะนากาวโดยแม้จะตายวนไปแล้วก็ยังมาใช้บริการไม่ต้องเสียค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะตรวจเลือดเอ็กซเรย์เรื่องลงเรื่องแบบจนกระทั่งรับยานะเรายังให้บริการเหมือนเดิมเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเอาประมาณในการรักษาเนี้ยแบ่งให้รอปศออตอแต่และที่ที่มีประชากรอยู่ให้ก็เอาไปดำเนินการเอง แล้วให้โรงพยาบาลญาติขาวเรียกเก็บเมื่อใช้บริการเราก็กลัวว่าบางรอปสอต มันไม่สามารถตามจ่ายได้พอไม่ตามจ่ายได้จะกกระทบกับผู้มารับบริการเองในวันหลังเราก็เลยเบีย้ยก้อนที่เราเคยใช้ปีก่อนๆปี25652566เราอยู่กันรอดในเบือยาข่าวเพราะฉะนั้นภาพโมเดลนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องการทำเบีย้ยทั้งหมดให้เป็นเบีย้ยหัวแตกยังอยู่ก้อนเดิมเรายินดีที่จะดูแลแบบเดิมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยประชาชนในของอำเภอที่ทยตอนเนี่ย ยังได้รับบริการเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีหลายหลายพื้นที่ที่เขาดําเนินการไปแล้วแล้วเขาจ่ายไปไง่ายรอปศตอดําเนินการไปซื้อยาเองแล้วก็ตามจ่ายก้าบริการเมื่อไปรับบริการกับโรงพยาบาลต่างๆผลสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นบางรอปศตอไม่มีเงินตามจ่ายนั่นคือปัญหา ในภาพของระบบภาพรวมผมก็นําเสนอไปกันมาที่การสุขภาพของผู้ที่สภานั้นในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของชําวหน้าที่ที่ออรอปอสตอที่เป็นอยู่ว่าออรออสตอนี้จัดเป็น PC ซหลักมีแพทย์ลงไปแล้วเกิดการตายโอนไปเราก็ยังให้แพทย์ในสังกัดที่ผมดูแลอยู่ในสังกัดสาสุขนี่ยางไปให้บริการอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นการบริการทุกอย่าง ไม่ได้ต่ําไปกว่าเดิมนะเรายังให้เหมือนเดิมตลอดจนถึงบุคลากรที่โรงพยาบาลจ้างอยู่วิชาชีพที่โรงพยาบาลจ้างอยู่ยังให้โรงพยาบาล ตามจ่ายเงินเดือนให้เหมือนเดิมกับตอนนี้ค่ะนะคะก็คือไม่ได้ทอดทิ้งนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วแต่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตรงังและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอีกหลายภาระผูกพันนะที่เราจะต้องดูแลต่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของ30บาทรักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเห็นเขานำร่องกันไปในหลาย,ลายนะจังหวัดใช่ไหมคะภาคใต้ เราก็ที่นาราธิวาสทุกคนก็คอยกันว่าแลวเมื่อไหร่จะถึงคิวของจังหวัดตรงังคะคุณหมอตอนนี้มันดําเนินการไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วคะจริงๆการเตรียมความพร้อมนะของจังหวัดตรังก็จะเป็นรอบของประเทศรอบสุดท้ายทุกจังหวัดจะต้องทั่วประเทศจะต้องเกิดในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ายที่จะถึงเพราะนั้นในการเตรียมการเนี่ยเรื่องรับนโยบายมาจากทางสำนักงานบรรจกระทรวงสาธารณสุขก็ดําเนินการพอรับมาเราก็ต้อง เรียกในแต่และโรงพยาบาลทั้งฝั่งของสาสุกอำเภอทั้งจังหวัดตรังมาทำความเข้าใจกันและก็อธิบายขั้นตอนก่อนการลงข้อม,มอูลเข้าไปในสู่ระบบเพื่อให้ข้อมูลเมื่อเข้าไปที่ตรงนี้มันจะ เชื่อมออกเข้าสู่ทั้งประเทศไทยนะก็ก็ข้อมูลมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแล้วผมอยู่ตรังผมจะไปใช้บัตรประชาชนเสียบที่อื่นข้อมูลของผมก็ไม่ขึ้นและก็มันไม่เข้ากองกลางเพราะนั้นเราต้องรู้แต่สําคัญที่สุดก็คือบัตรประชาบัตรประชาชนที่เรามีมันต้องมีไออดีอยู่ในบัตรนะไม่ใช่ยาตาใจนะเสียบไม่ได้มันมันจะต้องมีไอเดีเพราะนั้นพอเสียบปุ๊บข้อมูลจะต้องลิงก์ตามเลข13หลัก รวดไปทั้งประเทศข้อมูลที่การรักษาของผมที่มีที่มีอยู่เนี่ยก็จะไปขึ้นรักษาที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะดูภาพรวมกระทสวงก็จะสามารถเราก็ดูได้หมดแต่หลักอย่างหนึ่งว่าบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้รับผิดชอบค่าจ่ายทั้งหมดเนี่ยือสปสชนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเจ้าภาพเมื่อมีเจ้าภาพเนี่ย หน่วยงานที่จะให้บริการได้เขาต้องตอบตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกที่เดี๋ยวเก้าใจะิดว่าทุกที่เช่น<ฆ>ยกตัวอย่างว่าอยู่ในจังหวัดตรงังคุณจะบอกว่าไปที่โรงพยาบาลทนบุรีตรงังได้ไปที่โรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ได้อย่างไม่ได้ตราบใดที่โรงพยาบาลทนบุรีตรงังหรือและโรงพยาบาลวัฒน,นาแพทย์ตรงังไม่ขึ้น ไปทําสัญญากับสอปอสอจอใช้ไม่ได้นะครับแ้าไป้ะจ่ายเงินเองนะครับใน่องของเรมันไม่ได้หมายความว่าจะทุกโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลของรัฐของรัฐในทุกโรง,โรงต้องเข้าสู่โครงการนี้ค่ะค นะคะมีสปสชนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักนะคะซึ่งเราก็จะดีเดย์หนึ่งพฤษภาคมสองายตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมร้อเเแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะนะคะนี่ก็เป็น2โครงการที่วันนั้นนะคะท่านประธานคุณเจิรธฐารนนะคะเป็นประธานคณะกรรมการสาธารณสุขอุทิสภาได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังไปที่โรงพยาบาลตรังเห็นมีท่านผู้ว่าทรงกรดสว่างวงและก็ท่านนายแพทย์สินชัยรองเดชของเราเนี่ยค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดง ของเรานะคะได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้ร่วมชี้แจงใน2ประเด็นนี้ด้วยกับรบพรสตสามสแห่งที่ถ่ายโอนภารกิจไปอบอจอแล้วก็เรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแต่ไหนไหนคิวคุณหมอยาวมากเลยแล้วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอสักเท่าไหร่ขออีกสักเรื่องหนึ่งนะคะภัยสุขภาพในช่วงหน้าร้อนที่อยากจะฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนค่ะครับเรื่องของภัยสุขภาพที่เจอนะ แต่ช่วงนี้ฝนมาตกได้รล่ะฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มมาแล้วแต่ช่วงก่อนหน้านี้สองเดือนสามเดือนที่ฝนไม่ตกเนี่ยปัญหาคือเรื่องของความร้อนมากแล้วก็ร่างกายเราปรับไม่ได้บางคนก็จะช็อกน็อกบางเอ่อบางที่บางแห่งนะก็จะอาจจะถึงถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็เรียกอ e ีตรตกก็คือ,อแดดรอ้อนเกินลมแดดนั่นแหละ,ะก็ทำให้ปาวะร่างกายเนเสียสมดุลแล้วก็ อวัวใจก็หยุดเต้นนะครับนั้นในภัยที่ช่วงหน้าร้อนนั้นคือร้อนจากอุณหภูมิแต่ในเรื่องของต่างๆที่มากับช่วงหน้าร้อนก็เรื่องของอาหารการกินอาหารเนี่ยเวลาเราทําแล้วแต่ช่วงหน้าร้อนนะครับก็ทําแล้วเก็บไม่ดีสมมติว่ามี มีมแเลงวันมาเตี้ยตอมตาตเนี่ยแป๊บเดียวเชื้อโรคเจริญเติบโตได้เร็วมากในช่วงหน้าร้อนเพราะนั้นเรื่องของอาหารพิษหรืออาหารบูดเน่าได้เร็วเพราะนั้นให้อะไงจริงๆแล้วเรามีวิธีการก็วิธีการ <c oughs> เรามีตู้เย็นนะ <c oughs> อาหารเนี่ยถ้าพ้นจากการกินในแต่ละมื้อแล้วเก็บในที่อุณหภูมติต่ําเพื่อลดอุณหภูมิให้การเจริญของเชื้อโรคเนี่ยไอ้มันช้าลงเพราะนั้น เราก็ยืดเวลาออกไปแต่ถ้าอยู่ข้างนอกภายนอกแนบางทีถ้าเกิดร่าแกงที่มันมันมีกระทงกระที่ในแป๊บเดียวนะเป็นฟองละ มันบูดง่ายบูดง่ายบบูดง่ายนะคะก็เป็นพวกอาหารเป็นพิษทออุจาระร่วงแล้วก็ฮิสโตนะคะช่วงหน้าร้อนถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะลงมาแต่ว่าเป็นฝนเทียมนะคะกรมฝนหลวงก็ปฏิบัติภารกิจเติมน้ําในอ่างในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากเรามีฝนทิ้งช่วงมานานพอสมควรนะคะยังไงก็ฝากความห่วงใยเรื่องของภัยสุขภาพในช่วงหน้าร้อนกันด้วยค่ะ ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังของเราท่านนายแพทย์สินชัยรองเดชนะคะเวลาของเราวันนี้หมดลงแล้วค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอเทยเกียรติสวทอดตรังรของเราและขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t